สวัสดีทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาชมของแปลกหูแปลกตากันหน่อยครับนี่มันคืออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแท็กเตอร์นะครับโอ้โหมีใบผ่านด้วยเอ้าอันนี้คืออะไรครับผมเกรเดอร์ครับเกรเดอร์ครับผมเขาไว้ทำอะไรเนี่ยไปปรับสภาพพื้นที่ดินใช่ไหมโอ้อันนี้ซื้อมาด้วยยังไงทำเองเหรอทำเองครับทำเองโอ้โหทุกคนแถวบ้านเรานี่เพิ่งมีเป็นตัวแรกนะโอ้โหมันระบบมันใช้งานยังไงครับผ่านลังใช้ตัวชุดท้ายสามารถยกระดับได้ด้วยนี่พี่แกทำเองเลยครับเพิ่งทำเสร็จนี่มาลองงานไหมเนี่ยทดลองงานได้เยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ทาสีครับผมไหลมาเลยอ๋อโอ้นี่เป็นสลักสามารถยกขึ้นยกลงได้ด้วยนะครับสไลด์ได้สไลด์ได้โอ้ปรับสไลด์ได้ด้วยสไลด์ออกข้างได้มันยังไงตั้งไงโอ้ถ้าจะให้ออกข้างก็คือเลื่อนไปฝั่งนู้นโอ้ถ้ามีคนสนใจขายไหมขายแต่มันแพงนะ แพงเอ้าเราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแหละ 4-50,000 นั่นได้เนาะเพราะว่าเราลงทุนซื้อเหล็กนี่ก็หลายตังค์เอ้าถ้าขายนี่เอาราคาเท่าไหร่ก็ 45,000 45,000 ได้นะถ้าสั่งเขามันแพงกว่านี้อ๋ออันนี้เป็นผ่านยังไงผ่านรถไถใช่ไหมเราถ้าเป็นเรา600มันแพงกว่านี้อ๋อระดับได้สามารถโอ้โหเริ่มทำได้เจ๋วเลยทุกคนนี่เอ้าโอ้นี่ปรับได้นี่เอ้าเดี๋ยวเขาปรับให้ดูนี่คือสลักครับความคิดดีครับผมถือว่าเป็นฝีมือของคนไทยเราฮะดีกว่าผ่านหน้าไหมดีกว่าโอ้นี่โอ้แล้วเราก็ล็อกไว้ใช่ไหมแบบนี้ก็สามารถทำถนนได้เนาะงานเหมาทำถนนทำทางเนี่ยเคลียร์ลิงพื้นที่ตัวใบผ่านนี่เป็นของรถไถเลยใช่ไหมคนเองฮะคนเองใบนี่ม้วนเองให้ร้านโอ้ให้ร้านม้วนให้อีกโอ้เดี๋ยวจะลองให้พี่แกทดสอบให้ดูนะครับอันนี้คือสุดท้ายเก็บงานนะครับผมก็จะปรับเฉียงนะครับแต่ถ้าปกติตัวไปก็จะตั้งให้ตรงนะครับผมตั้งให้ได้ขนาดเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เราตั้งให้ดูว่ามันสามารถปรับระดับซ้ายขวาได้ครับทำได้ด้วยมือของตัวเองได้เลยนะคนเดียวโอ้โหสุดจัดเลยครับล็อกซ้ายขวาครับผมก็ใช้งานง่ายครับผมใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ดูกันครับผมต้นกำลังคือเจ้า M6040ครับ SU เดี๋ยวให้พี่แกทดลองให้ดูครับผมว่ามันใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่านะครับอ
แน่นอนมากครับเริ่มลงผาแล้วครับโอ้ได้งานจริงครับดึงดินได้ดีมากครับทุกคนสุดยอดเกรดดินได้เนียนมากครับใครสนใจก็ขายนะ 45,000 แม่แบบนี้ครับผมเกรดเดอร์ตกงานเลยครับถ้ารู้จักประยุกต์ใช้นำมาเอาแท็กเตอร์มาใช้นะครับผมกับสภาพพื้นที่ดินนะครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สุดยอดมากครับผมฝีมือของคนไทยเรานะครับแบบนี้ต้องจดสิทธิบัตรนะเป็นความคิดทางปัญญาครับใช้งานง่ายไหมง่ายเนาะโอ้โหคิดได้ไงอ่ะแบบนี้พวก L50 ลากได้ไหมมันแล้วแต่ลากได้แล้วแต่การลงดินใช่ไหมความยาวด้วยยาวเกินมันก็ดึงไม่ได้อ๋อถ้ายาวเกินมันก็ดึงไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องใช้รถที่มีแรงเยอะแต่ถ้ารุ่น6260นี่ได้เนาะ60ก็ได้อยู่60ขึ้นเนาะ50ก็ได้เป็นรถหน้าของมันรถตัวไหนนะรถความยาวของใบผ่านใช่ไหมตัวนี้มา35อันนี้ยาวเท่าไหร่3.50 โอ้โหดาว50ก็ดาว3 เมตรได้ครับ3 เมตร 7ก็สามารถสั่งทำแบบ50แบบ60 70อะไรได้หมดเลยเนาะได้อ๋อเดี๋ยวมาดูครับนี่คือระดับครับผมสุดยอดมากครับแล้วก็ดึงดินได้เนียนมากครับผมเนียนจริงๆนะครับก็สั่งได้ครับผมจะเอาขนาดสำหรับ L5018 กับ M60 นะสามารถสั่งทำได้นะครับเดี๋ยวมาคุยราคากันกำลังเครื่องยนต์ไม่ตกเลยครับอ
จริงครับยอดเลยครับผมเป็นที่น่าชื่นชมมากครับผมฝีมือของคนไทยเรานะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมนะเราเจ้าผานเกรดเดอร์ครับครับสภาพหน้าดินนะครับผมใช้งานดีครับใครสนใจก็มาดูได้ครับผมพิกัดอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือทุนแรงอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมหนึ่งชิ้นผลงานนะครับใช้งานดีแล้วก็ตอบโจทย์อย่างมากเลยครับผมประหยัดเวลาในการใช้ผ่านหน้าดันนะครับคลิปนี้เราต้องไปชมไปก่อนครับผมติดตามคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผม